สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมื้อดึกกับในเตเทนไนท์ไลฟ์กันแล้วนะคะที่มาตะกี้เนี้ยบอกเลยว่าว้าวจริงๆค่ะเรามีนัดกันนะคะสนุกแน่นอน10ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะที่พักพารากอนสยามพารากอนอ่ะไลน์อัพศิลปินตะกี้เนี้ยเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นมีใครกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นพี่กอล์ฟเอฟฮีโร่กัฟคณาวุฒินะคะลำไยไหทองคำโบเมลดานุกปายเพอร์เซสชิกเกอร์แล้วก็อีกเพียบจริงๆค่ะไปเจอกันได้ในงาน Mcot X สยามพารากอนนายตะเทนเบิร์ธเดย์เฟสติวัล2024นะคะและปีนี้นอกจากจะชวนคุณผู้ชมมาสนุกด้วยกันแล้วนะคะยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยค่ะเพราะว่านายตะเทนของเราชวนนุนิวชวรินทร์ขวัญใจมหาชนนายตะเทนอวอร์ด2024นะคะมาร่วมฉลอง22ปีนายตะเทนค่ะเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศนะคะกับโปรเจกต์พิเศษนี่นุนิว True Love and Temple of Life นั่นเองอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นใกล้ๆค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยนี่คืออาร์ททอยนะคะที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของนุนิวใน3จังหวะสำคัญของชีวิตนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าความน่ารักจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนชอบนุนิวเวอร์ชั่นไหนกันครับช็อตนี้ภาพนี้หรือจะเป็นโมเมนต์นี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับเลือกไม่ถูกใช่ไหมล่ะนุนิวเลือกให้แล้วนี่ไงนุนิวเวอร์ชั่นขวัญใจมหาชนในเดอะเทนอวอร์ด2024แต่ถ้าอยากได้นุนิวไปอยู่ด้วยเยอะๆก็จัดไปครบเซตเลยนะสั่งจองทางนี้เลยนอกจากได้นุนิวไปอยู่ใกล้ๆแล้วยังได้ร่วมทำบุญด้วยนะเพราะว่ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามาส่งต่อสิ่งดีๆกับนุนิวกันเยอะๆนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากจริงๆค่ะนี่เลยอาร์ตทอยที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของนุนิวใน3จังหวะสำคัญของชีวิตนะคะนี่ตัวนี้ค่ะเป็นตัว True Love ค่ะรักแท้จากแฟนๆที่ส่งให้นุนิวคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนในเทรนด์อวอร์ด2024นะคะก็คือตรงกลางเลยค่ะเป็นชุดกลิตเตอร์นะคะและ Temple of Life ค่ะจะเป็น3โมเมนต์สำคัญของชีวิตของนุนิวนะคะทั้งการเป็นศิลปินเป็นที่รักของมหาชนแล้วก็เป็นทาสแมวน้องจูไลย้ำนะคะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งนุนิวร่วมโปรเจกต์นี้โดยไม่คิดค่าตัวแม้แต่บาทเดียวค่ะเพราะอยากจะร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยสมกับเป็นขวัญใจมหาชนบนเวทีในเทรนด์อวอร์ด2024จริงๆนะคะผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ออนไลน์ค่ะร้าน 7-Eleven ทุกสาขาโทร1371กด2สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปนะคะซึ่ง Art Toy True Love ตัวกลิตเตอร์สีเทาๆค่ะตรงกลางค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นชุดที่นุนิวอ่ะขึ้นรับรางวัลขวัญใจมหาชนในเทรนด์อวอร์ด2024ด้วยนะคะผู้ที่สั่งจองจะได้ Art Toy ตั้งแต่วันที่25กันยายนค่ะและถ้าหากว่าเป็นเซต Temple of Life ผู้ที่สั่งจองจะได้รับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปกระซิบนิดนึงนะจ๊ะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสะสมสั่งจองกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่วันที่5กันยายนนะคะได้ร่วมสะสมอาร์ตทอยของนุนิวแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับนายตะเทนด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนายตะเทนของเราเนี่ยก็เดินทางมาถึง22ปีแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าตลอดระยะเวลา22ทีก็ต้องมีแบบเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะทีมงานของเรานะคะที่ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ทีมเบื้องหลังของเราด้วยนะคะทีนี้เราอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูเส้นทางการเดินทางตลอด22ปีของนายตะเทนเรารวบรวมมาฝากกันแล้วค่ะพอแล้วค่ะไม่ย้อนแล้วคนรอบตัวหนูทุกๆอย่างทยอยโดนจับกันไปหมดจากความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างผลงานคุณภาพผ่านหน้าจอช่อง9กด30อย่างต่อเนื่องยาวนานรายการข่าวบันเทิงตัวจริงนายเอนเตอร์เทนเติบโตอย่างแข็งแรง
ตอกย้ำความเป็นผู้นำข่าวบันเทิงที่รวดเร็วกระชับฉับไวครบทุกรสสดทุกประเด็นไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดเป็นสื่อกลางนำเสนอข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ Little Monster ทั้งไทยและต่างประเทศจอดลึกเบื้องหลังคอนเทนต์ภาพยนตร์ดนตรีละครศิลปะแฟชั่นชีวิตคนบันเทิงสุด Exclusive ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังปรับตัวแข่งกับสถานการณ์เช็คชัวร์รอบด้านให้ทุกข่าวมีมิติเพื่อผลงานคุณภาพรับผิดชอบต่อสังคมในสนามข่าวบันเทิงที่มีการแข่งขันสูงข่าวจริงข่าวชัวร์เช็คได้ที่นี่ Nine Entertainใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ดีเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วเราเลยสอนหนูมาดีถ้าคนมันอยากให้ตายจริงๆเขาคงไม่มาเยี่ยมเราหรอกคิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือถอนฟ้องครับพี่อยากให้เขามาพูดความจริงค่ะไม่ใช่พูดโกหกถ้าพี่นาดานที่เขาพูดมาเลยอ๋อหน้าไม่เน่าหน้าดีกว่าพวกนี้ผมก็อาจจะคิดน้อยหรือว่าไม่ได้คิดไปจริงถ้าใครพอใจผมก็ขอโทษจริงครับแล้วเราก็ชวนเขาดูเลยว่าพิธีกรที่ดีที่สุดเขาทำงานกันอย่างนี้หนูว่าหนูเคยอินนะชอบมากๆชอบพี่แอฟนี่มากยืนหนึ่งกับรางวัลแห่งเกียรติยศของคนบันเทิง Nine Entertainment Award เพื่อส่งเสริมคนบันเทิงน้ำดีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังภายใต้แนวคิดหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมพร้อมจัดกิจกรรมสุดพิเศษให้แฟนรายการกระทบไหล่ซุปตาคนโปรดอย่างใกล้ชิดหยิบยื่นโอกาสด้วยการเป็นผู้ให้ตอบแทนสิ่งดีๆคืนสู่สังคมกับหลากหลายกิจกรรมพิเศษเป็นสื่อกลางช่วยเหลือสังคมเคียงข้างฝ่าฟันวิกฤตอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ Nine Entertainment Nine Entertainment ก่อติดสถานการณ์สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกพาแฟนรายการเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตถึงต่างแดนใกล้ชิดซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกรุกสื่อออนไลน์อย่างเข้มข้นทุกแพลตฟอร์มเติบโตอย่างก้าวกระโดดสูงกว่า10ล้านฟอลโลเวอร์สเป็นผู้นำสื่อบันเทิงยุคดิจิทัลตัวจริงตลอด22ปีนายเตเทนไม่เคยหยุดพัฒนายืนหยัดสร้างผลงานดีๆมีคุณค่าแก่สังคมพร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคงขอขอบคุณทุกกำลังใจจากนี้และตลอดไปเราก็จะยืนหยัดนำเสนอข่าวบันเทิงแบบนี้นะคะคู่กับคุณผู้ชมตลอดไปค่ะแน่นอนนะคะว่าเราก็จะนำเสนอข่าวที่ซอกแซกแต่เรื่องจริงคุณผู้ชมได้อัปเดตกันแบบนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามตลอด22ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะคราวนี้ค่ะไปที่นางสาวไทยคนแกร่งแม่บุ๋มปนัดดาของเราอุ้มท้อง6เดือนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าระยะทางเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีเรื่องดีๆมาให้ฮีลใจแต่ก็ไม่วายเจอเรื่องแย่ๆเหมือนกันค่ะพร้อมเป็นสะพานบุญส่งต่อน้ำใจอย่างเต็มที่ค่ะซื้อเจ๊สั่งลุยดร.บุ๋มปนัดดาประธานมูลนิธิองค์กรทำดีที่อุ้มท้อง6เดือนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในจังหวัดเชียงรายแพร่น่านและล่าสุดที่จังหวัดสุโขทัยโดยบุ๋มเล่าว่าการลงพื้นที่ด้วยตัวเองรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ส่งต่อถุงยางชีพจัดตั้งทำโรงครัวเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับผู้คนมีชีวิตรอดต่อไปค่ะก่อนจะฝากถึงชาวเน็ตที่เป็นห่วงลูกน้อยในครรภ์ว่า Don't worry เพราะเจ้าตัวน่ะลงพื้นที่อย่างระมัดระวังทำตามคำสั่งของคุณหมอทุกอย่างค่ะตอนท้องอเล็กซ์นะคะผมก็ลงพื้นที่ของผมอย่างเงี้ยแหละค่ะทุกคนก็ปล่อยให้ผมเดินเองค่ะข้ามสะพานกระโดดน้ำลงน้ำทุกอย่างพอตอนเขารู้นะขอโทษเถอะตอนลงเรือทุกคนก็ชูชีพนะแม่นั่งบนเรือนะมีเบาะวางให้ด้วยจะได้ไม่งอเข่ามากอ้าวห่วงลูกฉันเยอะมากเลยพอจะเดินปุ๊บจับมือไม่ชินค่ะยอมแล้วว่าปนัดดาไม่ชินปกติพวกทุกคนจะปล่อยดิฉันเดินเองแถมแบกข้าวสารด้วยอันตราซาวแล้วค่ะหลังจากที่หลีกเลี่ยงคุณหมอมาสองครานะคะ พอลงพื้นที่ไงติดลงพื้นที่ก็เลื่อนคุณหมอออกไปก่อนแล้วก็พอไปเห็นน้องอาเธอร์ปุ๊บก็ดีใจที่เขาแข็งแรงมากนะคะแล้วก็จากเดือนที่แล้ว4ขีดเองนะ เดือนนี้ขึ้นมาโลนึงแล้วอะ อย่าลงน้ำนะคุณบุ๋มบอกแค่นี้อย่าลงน้ำเพราะรู้ว่าห้ามเราไม่ได้ก็เลยต่อรองกับหมอตอนแรกไม่ให้ลงน้ำเลยก็เลยบอกหมอบางเคสมันต้องไปเขาแล้วกันนะใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปคนท้องไม่ใช่คนป่วยค่ะ
และจะเป็นช่วงที่ต้องการน้ำใจจากคนไทยแต่ก็ไม่วายมีเรื่องให้ปวดหัวนะคะกับวีรกรรมมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสหลอกเงินโดยทำทีว่าโอนเงินเกินแล้วก็ส่งสลิปปลอมมาขอเงินคืนรวมถึงแอบอ้างเป็นมูลนิธิโดยเปลี่ยนเลขบัญชีรับบริจาคด้วยทำเอาแม่บุ๋มถึงกับปรี๊ดพร้อมบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วกำลังตามล่ามารับความผิดพร้อมเตือนประชาชนว่าให้มีสติก่อนที่จะโอนค่ะปรี๊ดเลยไหมคะตามล่าตัวเลยค่ะเป็นคนต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านกำลังดูอยู่ว่าอยู่ไทยหรือเปล่าถ้าอยู่ไทยดิฉันจะไปอัญเชิญถึงที่เลยฉันใจดีกับคนออนแอร์นะแต่ถ้าคนชั่วฉันสู้สุดใจคุณน่าจะรู้นิสัยปนัดดาดีมันน่าโมโหมากกว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยช่วยคนก็ไม่ช่วยอะไรแถมยังมาเอาเปรียบประชาชนมาเอาเปรียบคนอื่นมาหากินกับเรื่องอย่างนี้มันน่าตีไอ้พวกเนี้ยไปพอไปเจอปุ๊บนั้นก็ยกมือไหว้ผมยากจนรู้เท่าไม่ถึงการเขามันก็อ้างอย่างนี้กันหมดคนยากคนจนไม่จำเป็นต้องทำชั่วนี่นะไม่บั่นทอนค่ะไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ระคายเคืองดิฉันได้แน่นอนแต่ดิฉันไม่ชอบความไม่ถูกต้องค่ะใครจะร่วมบุญกับองค์กรทำดีนะคะก็ดูชื่อบัญชีหน่อยค่ะเป็นมูลนิธินะคะทั้งสองบัญชีค่ะไม่มีในกอนางขอทั้งสิ้นนะคะกรุณาระมัดระวังตรงนี้ด้วยค่ะฝากด้วยค่ะนอกจากนี้ดร.บุ๋มบรรณัดดาเจ้าของรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมนายตะเทียนอวอร์ด2024ยังร่วมมือกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยสามารถส่งของมาได้ที่ตึกออกอากาศอสมทในเวลาทำการ9นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์เชื่อว่าครั้งนี้น้ำใจจะชนะน้ำท่วมอย่างแน่นอนค่ะนอกจากแม่บุ๋มแล้วนะคะยังมีคนบันเทิงอีกคนนึงค่ะที่ช่วยกันแพ็คของส่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็คือพี่ตุ๊กกี้สุดารัตน์นั่นเองค่ะน่ารักมากๆคือไปซื้อของเองเลยนะแล้วก็มานั่งแพ็คเองค่ะแล้วก็กำลังส่งของไปเพื่อช่วยเหลือผู้พี่น้องผู้ประสบภัยนะคะส่วนใครที่อยากจะร่วมบริจาค กับเราก็สามารถบริจาค กันได้นะคะนำของมาบริจาคได้เลยค่ะที่ศูนย์รับบริจาคตึกออกอากาศบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะตั้งแต่9โมงถึง5โมงในเวลาทำการค่ะส่วนตอนนี้ไปติดตามความคืบหน้าคดีมหากาพย์นะคะทวงเงินของลูกหมีรัศมีละกันล่าสุดวันนี้ลูกหมีเขาตัดสินใจขึ้นศาลฟ้องร้องลูกหนี้พร้อมทั้งเพิ่มข้อหาให้หนักขึ้นกว่าเก่าด้วยค่ะมหากาพย์ทวงหนี้ที่ยืดเยื้อมา5เดือนดูจะไม่จบลงง่ายๆค่ะหลังบ่ายวันนี้นักแสดงนางแบบชื่อดังลูกหมีรัศมีจัดหนักหอบหลักฐานไปยังศาลแขวงพระนครใต้ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงและพรบ.เช็คกับลูกหนี้คนดังที่หลอกลวงนำเงินจำนวน2ล้านบาทไปลงทุนทำธุรกิจแลกกับผลตอบแทนในราคาสูงก่อนจะทราบภายหลังว่าทุกธุรกิจที่ลูกหนี้กล่าวอ้างทั้งหมดไม่มีอยู่จริง3ลูกหนี้ที่ใช้ชีวิตกินรู้อยู่สบายกลับไม่คืนเงินต้นเพื่อจบดราม่าค่ะที่ลูกหนี้บอกท่านรวยมากเนาะรวยมากมีอะไรเยอะแยะแต่เงิน2ล้านเนี่ยกับความเดือดร้อนของเราเนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับดินเรารับไม่ได้ค่ะค่ะกับการกระทําของเขากับคําพูดเขากับสิ่งที่ควรที่จะใช้หนี้มาแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เหตุเกิดเรื่องมาทางคู่กรณีลูกหนี้อ่ะไม่เคยที่จะไกล่เกลี่ยไม่เคยที่จะรับผิดชอบไม่เคยที่จะขอโทษกลัวจะได้เดือนละ 3,000 น่ะสิคะถ้าได้เดือนละ 3,000 ก็เลยรู้สึกว่าลูกหนี้ไม่ได้รวยจริงนี่เลยค่ะถ้ามีปฏิหารนะคะก็คือถ้าลูกหนี้คืนเงินเลยเราก็ต้องยกฟ้องขณะที่ทนายความเผยว่าคดีฉ้อโกงมีโทษจำคุก3ปีส่วนพรบ.เช็คมีโทษจำคุก1ปีเป็นคดีอาญาสามารถยอมความได้โดยกระบวนการหลังจากยื่นฟ้องวันนี้นะคะศาลมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งในวันที่22ตุลาคมเวลา9นาฬิกาซึ่งหากศาลเล็งเห็นว่ามีมูลสำหรับการฟ้องก็จะทำการประทับรับฟ้องเป็นลำดับต่อไปค่ะเรื่องคดีความก็ต้องติดตามกันยาวๆนะคะอ่ะมาถึงพี่พจน์อานนท์พูดถึงพจน์อานนท์ขึ้นมาหลายๆคนก็ต้องนึกถึงผู้กำกับฝีปากแบบจัดจ้านแซ่บซีดแต่มีอยู่2คนที่พี่พจน์บอกว่าจะไม่ยุ่งจะไม่เผือกเลยจะเป็นใครและเรื่องอะไรไปชมกันค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นพ่วงกับหนังฝีปากกล้าใครแซะมาแม่ก็ฟาดกลับหมดแต่ล่าสุดพอเจอตัวพ่วงกับพจน์อานนท์กลับรูดซิปากตอบปม2เด็กปั้นสุดซีมอสปฏิภาณและเต๋าสมชายที่กอดคอเป็นเพื่อนเลิฟกันมากว่า30ปีว่าทั้งคู่เขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าปล่อยให้เจ้าตัวเขาไปเคลียร์กันเองดีกว่าเนาะเราก็ไม่รู้เรื่องหนาบางอะไรเขามากว่าเขาทำไมถึงรู้แค่ว่าทะเลาะกันเพราะอะไรแค่นั้นเองแต่ไม่รู้ว่ามันลึกมันทำไมต้องโกรธเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแค่บอกเดี๋ยวเจอเต่าแล้วจะลองถามมันดูมอสก็บอกไม่ได้มีอะไรพี่เข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยเมากันไปเมากันมาจนแบบเป็นเรื่องมอสก็บอกว่าก็พยายามโทรเคลียร์อยู่แต่เต่ามันยังคงโกรธหรือว่างอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็
ก็คุยไปบอกเดี๋ยวพี่ช่วยพูดคือไม่ได้ช่วยพูดหรอกคือไม่อยากให้เขาทะเลาะกันเพราะว่าเขาก็มาสายเดียวกันแล้วก็คบกันมาแบบโห20ปีมั้งนะครับก็แก่ๆกันแล้วมีลูกกันหมดแล้วก็ไม่น่าจะโกรธกันเพราะมันก็มีกันอยู่แค่นี้เต่าก็มีลูกแล้วมอสก็มีลูกแล้วทะเลาะกันตอนแก่มันก็ไม่ใช่เรื่องเราไปถามเต่าแล้วเพราะว่ายังไงคะไม่เจอเต่าเจอเมียเต่าเมียเต่าก็เล่าให้ฟังก็ไม่มีอะไรหรอกคืองอนกันมั้ยพูดง่ายๆคือเราไม่อยากแต่พอดีมันเป็นสองคนที่เรารู้จักกันเราก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันนะเพราะเดี๋ยวเจอไอ้เต่ามันยิ่งปากไม่ดีอยู่เดี๋ยวมันมาด่าพี่ว่ายากตอนนี้เพราะไอ้เต่ามันยังเจ็บใจอยู่แต่พี่ว่ามันก็ต้องมีสักวันนึงอ่ะที่ต้องปรับต้องจูนเข้าหากันเขาก็พยายามขอโทษอยู่เขายังพยายามจะคุยจะจูนไงแต่มันก็ไม่ยอมคุยไม่ยอมรับสายอันนี้มอสเล่านะเดี๋ยวกูไม่ได้นะแต่กูอยากให้ทั้งคู่ดีกันแค่นั้นเองขนาดเมียเต่ายังคุยไม่ได้แล้วเราเมียหลวงเหรอพูดเล่นแล้วไม่มีอะไรกับมันเดี๋ยวมันเตะเอาคนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่นะก็ดีๆกันไว้อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะก็ง้อไอ้เต่ามันหน่อยแต่ไอ้เต่าก็อย่าเล่นตัวนักด่ากูด่ากลับนะไอ้เต่าระวังเคลียร์เรื่องคนอื่นจบปุ๊บพจน์อานนท์ก็ขอจัดอีกหนึ่งเรื่องกับเรื่องที่ชาวเน็ตขยันมาวิจารณ์เพียงแค่ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่วัยเป้งนักเลงขาสั้น2แต่ยี่ห้อพจน์อานนท์ตอบชัดอยากด่าด่ามาเลยเพราะยิ่งด่ายิ่งดังหนังกระแสดีรายได้ก็ปั๊วปังทุกเรื่องนะจ๊ะครบรอบ22ปีในเตเทนอ่ะมาที่เรากันบ้างจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาทำอีการ์ดแฮปปี้เบิร์ธเดย์22ปีในเตเทนนะคะผ่าน LINE Official ในเตเทนกันจ้าซึ่งอีการ์ดนี้นะคะจะถูกรวบรวมขึ้นโชว์บนจอยักษ์ในงาน Mcot X สยามพารากอน Present ในเตเทน Birthday Festival ในวันพุธที่15กันยายนนี้ที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนนะคะและพิเศษ10ข้อความที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับบัตรเข้าร่วมงานโซน VIP เราให้สิทธิ์ละ2ที่นะพร้อมกับของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนกิจกรรมด้วยประกาศรายชื่อนะคะได้สิทธิ์ VIP ในวันที่20กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปเขียนอีการ์ดให้กับพวกเราเลยนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้นี่ห้ามพลาดนะจ๊ะนี่พ่อหนุ่มคนนี้กัฟคณาวุฒิจะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เปิดตัวที่นี่ที่แรกที่ในเตเทน 11:30 น.เจอกันคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ